บรรยากาศยามเช้าครับที่บ้านท่าสวงเมืองหงสาแขวงชัยบุรีครับวันนี้ผมแนะนำรายการอาหารคั่วปลาส้มครับนี่ครับนี่ครับปลาส้มปลาส้มแบบ2แบบแล้วก็คั่วครับดูเขาคั่วกันไปสัมผัสกับผู้เรื่องแล้วเนาะต้องกระโดดใส่อะไรไปมั่งนี่กระเทียมกระเทียมเผ็ดแล้วก็ขิงโอ้ยน่าหอมเนาะดูสิแล้วกระเทียมมะเผ็ดก็คือพริกแล้วก็ใส่ขิงลงไปค่ะมีทั้งบัวแห้งทั้งบัวแห้งกับใส่อันนี้บัวแห้งเหรอใช่เลยในจกไทยวันนี้แหละคุณไทยก็สำคัญเขาใส่เมื่อไหร่ล่ะใส่ปลาส้มเมื่อไหร่เจ้าหน่อยเจ้าหอมเจ้าหน่อยแล้วก็ใส่ไม่แห้งเจ้าหน่อยแล้วก็ใส่เจ้าน่ากินนะเดี๋ยวรอขั้นตอนต่อไปนะครับใส่ปลาส้มลงไปบรรยากาศริมแม่น้ำโขงยามเช้าแล้วก็ดูเขาทำกับข้าวไปด้วยสุดยอดครับใส่แล้วครับใส่ยังครับเนี่ยใส่แล้วบอกใส่แล้ววิธีปรุงแตงวิธีปรุงแตงอาหารนะเพื่อนจำได้เนี่ยคนทำครับสุดยอดครับวันนี้เขามีงานถวายคล้องกันครับไปที่วัดเขาก็เลยทำกับข้าวกันด้วยนี่ก็หอมใส่นี่นะหอมบัวหอมเทียมหอมนี่แล้วนี่แล้วบ้านเฮาอันน่ะปงเป็นเราเฮาเนาะมาโหยเอาก็ดูหอมบัวแล้วมาโหยใส่เลยโหยใส่เลยบ่ะข้าวบัวโหยใส่เลยแต่หอมบ่หอมนั้นมันคนกันโอ้บ่ะตอนสุดท้ายก็ใส่ปลาส้มลงไป อันนี้ปลาส้มคนละแบบนะครับมันเป็นปลายอบอ่ะเป็นปลายอนี่มันแบบเป็นปลาบดเลยแต่ใส่หนังน้อยนึงนี่ปลามาน้ำโขงเลยป่ะปลาจากไหนครับปลาส้มซื้อไปจากไหนนี่ซื้อหม้ออยู่แถวนี้ป่ะจะลงไปทางเลี้ยงจันทร์เจ้าเอาปลาส้มห้อยหม้อป่ะเอาซื้อมาตอนมาเลยป่ะน่ากินมากเลยครับคั่วปลาส้มสูตรของพี่มีได้ไก่ไปกินผ่านเหรอสูตรของไก่เข้ามีสูตรของแขวงไหนแขวงไหนเวียงจันทน์บ่เวียงจันทน์คั่วปลาส้มเวียงจันทน์นะครับมีเตอร์ฮอสเซียแนะนำถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวผมไม่รู้จะได้ชิมหรือเปล่าขอเขาชิมหน่อยก็ได้ว่าโรยต้นหอมผักชีลงไปคลุกเคล้าเข้ากันก็จบพิธีครับคั่วปลาส้มสูตรของเวียงจันทร์แล้วก็เขาก็เตรียมตัวเอาไปถวายพระเรียบร้อยนะครับมีตัวฮอสเซนะครับรายงานจากเมืองท่าสวงเอ้ยบ้านท่าสวงเมืองสงขลาแขวงชัยบุรีประเทศลาวครับติมฝั่งแม่น้ำโขงนะที่จะล่องไปจากปากแบ่งกำลังจะไทยทางหลวงพระบางทางนี้นะครับเที่ยวสัตว์ใจครับเฮ้ย